โอ้ท่านแม่มิรันดาเพื่อท่านแล้วผมทำได้ทุกอย่างฉันแค่มาเอาไอ้นี่เดี๋ยวสิเดี๋ยวจะทำอะไรกับลูกรักของท่านแม่นะโรสไม่ใช่ลูกเธองั้นแกมีอะไรจะถามไหมล่ะแกหมายถึงอะไรลูกรักของท่านแม่เนี่ยท่านแม่ต้องการลูกของเธอคืนอย่ามาโกนตีนกันเดี๋ยวได้โปรดถ้าทำแบบนั้นคนนี้เขาจะหัวร้อฉันสิแต่ถ้าฉันทำดีกับพวกเขาแล้วก็ใครสนกันเดี๋ยวขอเวลาอีกนิดนะได้โปรดละแกขำอะไรของแกไอ้โง่แกพูดมากเกินไปแล้วมันจบแล้วล่ะฉันน่ะไปทางเข้าหมดแล้วแกทำอะไรอ่ะที่นี่คือดินแดนของฉันและฉันจะไม่ปล่อยแกเอาไว้แกไอ้ทุเรศเอ้ยอย่าพึ่งไปเจ้าหัวขโมยโสโครแกเอามันไปไม่ได้จะออกจากที่นี่ได้ยังไงเนี่ยอ
นั่นตัวอะไรเนี่ยกันวะเนี่ยห้องวิจัยหรืออะไรสักอย่างพวกมันทำบ้าอะไรกันที่นี่เนี่ยปล่อยนะเว้ยอยู่นิ่งๆสิวะอีธอนฉันแปลกใจมากที่นายมาไกลขนาดนี้ถ้านายเป็นอะไรไปแค่คงเสียรายแย่เออสิวะคริสทำไมล่ะแกฆ่ามีอารีบฆ่าฉันแล้วจบงานซะสิหัวหน้าผมตรวจพบสัญญาณการเคลื่อนไหวรุนแรงที่นี่เราควรไปได้แล้วอาจฆ่าได้แบบไหนมันคืออะไรระบุไม่ได้ครับแต่ผมว่าเราอยู่นี่นานเกินไปและมิเรนด้ารู้ตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยมิเรนด้างั้นเหรอพวกแกเกี่ยวข้องกันยังไงอย่าเข้ามายุ่งอีธานมันยากเกินไปสำหรับนายแล้วผมวิเคราะห์ตัวอย่างล่ะมันเกี่ยวข้องกับเชื้อโมแน่นอนครับเลิกยุ่งกับภารกิจของเราอีธานภารกิจอะไรระเบิดใต้น้ำแกจบเหตุแล้วฉันไม่มีเวลามาเล่นด้วยนะสายไปแล้วมิเรนดากำลังเตรียมทำพิธีมิเรนดาส่งแกมาขวางฉันงั้นน่าสงสารอย่าใจร้ายนักสิไม่ยุติธรรมเลยฉันควรจะอยู่กับเธอไม่ใช่แกบ่นอะไรของแกวะแกเป็นบ้าอะไรเนี่ยฉันทนไม่ไหวแล้วโอ้โหพระเจ้าทำไมทำไมเอายังไงดีล่ะทีนี้เจ้านั่นบอกว่าทางออกอยู่ใต้น้ำหากปล่อยน้ำแล้วก็เวเนยต้องใช้ไฟฟ้าให้ผมเลือกอะไรสักอย่างให้คุณไหมครับเป็นผมก็ซื้อครับทั้งหมดคือการลงทุนนะครับอีธานอ
ช่แล้วล่ะผมเห็นแล้วว่าคุณหมายตาอันนั้นไว้มาใหม่นะครับเอาจริงดิเป็นอาหารปลานI'm sorry.
แม่จ๋าได้ปลาตัวใหญ่เลยฮะรีบไปจากที่นี好了เรียบร้อย
จดูผมก็ท่านจะต้องจัดการแล้วI'm gonna die! Oh, I'm gonna die!
การนักการช่วยด้วยท่านมาไม่ว่าจะเป็นหรือตายก็ยังทุเรศนะแกเนี่ยทางออกอยู่ข้างหน้าแล้วแกแน่กว่าที่คิดเอาไว้นะนั่นใครโธ่ไม่เอานะเราเคยเจอกันมาแล้วนี่แต่ก็ไม่สำคัญหรอกแกคือสวะตัวสุดท้ายที่จะมาขวางทางฉันใช่ไหมถ้าอยากสู้เดี๋ยวจัดให้อีธานแต่แกจะทำอะไรต่อถ้าได้โหลทดลองครบแล้วแกหมายความว่าไงฉันช่วยแกได้นะอยากจะเข้าพวกกับฉันงั้นเหรออย่าได้ใจไปหน่อยเลยฉันคงฆ่าแกไปแล้วถ้าแกไม่มีประโยชน์มีป้อมปราการอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านไปเอาโหลทดลองที่นั่นมาทำได้ก็ถือว่าแกผ่านก่อนอื่นกลับไปที่สุสานซะไอ้ทุเรศเอ้ยมันยังไม่ตายงั้นเหรอ
Ugh.